วันที่21กันยายนเป็นวันอันดับที่55แห่งระยะการเข้าพรรษาวันนี้จะได้พูดกันถึงเรื่องธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือต่อไปอีกถึงหมวดที่ว่าด้วยอินทรีย์5อย่างหรือ เรียกอีกชื่อหนึ่งก็ว่าพละ5อย่างแล้วก็เป็นธรรมะในฐานะเป็นเครื่องมือเหมือนกับที่เคยพูดมาแล้วเพื่อความเข้าใจดีก็ต้องทบทวนมาตั้งแต่ทีแรก ว่าหมวดแรกที่สุดเราได้พูดถึงสัจจะธรรมะกันตีจาคะในฐานะเป็นเครื่องมือสารพัดนึก พูดถึงอิทธิบาท4เครื่องมือให้ทำความสำเร็จพูดถึงสมัปปทานความเพียรที่จำแนกออกไปเป็น4อย่างพูดถึงสติปัฏฐานที่นี่ก็มาถึงหมวดธรรมที่ชื่อว่าอินทรีย์พละมีอยู่5อย่างคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ขอให้สังเกตดูว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าศรัทธาเพิ่งพูดถึงกันวันนี้เพิ่งเอ่ยถึงวันนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้พูดกันถึงสิ่งนี้ถ้าเท่าที่เอามาพูดแล้วนี่ก็เป็นเครื่องเทียบสัดส่วนว่าพูดถึงอะไรมากพูดถึงธรรมะข้อไหนมากที่สุดศรัทธาก็เพิ่งจะมีมาครั้งเดียวครั้งนี้ส่วนวิริยะสมาธิสติหรือปัญญาเนี่ยพูดถึงเรื่อยในวันนี้ก็มีศรัทธาคือเป็นของเพิ่งจะพูดส่วนวิริยะสติสมาธิปัญญานั้นพูดถึงอยู่ทุกวันอยู่ในหมวดอื่นๆนั่นเราก็ไม่ต้องพูดถึงวิริยะสติสมาธิหรือปัญญาอะไรกันให้มากมายนะถ้ามันเหมือนทีแล้วๆมาเราก็พูดถึงปัญญาศรัทธานี่มากเป็นพิเศษให้เข้าใจ แต่ว่าเราจะพูดถึงความหมายของชื่อ ธรรมะหมวดนี้กันเสียก่อนคือคำว่าอินทรีย์เมื่อเป็นอินทรีย์แล้วก็มีคำว่าอินทรีย์ต่อท้ายหมดศรัทธาอินทรีย์เรียกว่าสัทธินทรีย์วิริยะอินทรีย์ก็เรียกว่าวิริยินทรีย์สติอินทรีย์ก็จะสตินทรีย์สมาธิอินทรีย์ก็จะสมาธินทรีย์ปัญญาอินทรีย์ก็เรียกว่าปัญญินทรีย์มันมีอินทรีย์ต่อท้าย นี่สำหรับคำว่าอินทรีย์อินทรียะมันแปลว่าเป็นใหญ่หรือสำคัญหรือออกหน้าเร
ราต้องรู้กันว่าคำนี้มันแปลว่าเป็นใหญ่หรือสำคัญหรือออกหน้าน่าจะเป็นชื่อนกเรียกว่านกอินทรีก็ดูจะหมายความถึงข้อที่มันใหญ่หรือมันสำคัญหรือมันเด่นหรือมันอะไรสนองนี้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นชื่อธรรมะหมายถึงธรรมะที่เด่นที่ออกหน้าแต่โดยเหตุที่ธรรมะหมวดนี้ห้าอย่างนี้นอกจากจะเรียกว่าอินทรีย์แล้วยังเรียกว่าพละด้วยพละกำลังตรงคำว่าพลหรือพละนี่แปลว่ากำลังซึ่งมีความหมายไปทางรากฐานหรือพื้นฐานนั่นแต่ไอธรรมะห้าอย่างนี้เป็นทั้งอินทรีย์เป็นทั้งพละมันก็คล้ายกับว่ามันเป็นทั้งหัวและเป็นทั้งตีนหรือว่ามันจะเป็นทั้งงอนและมันเป็นทั้งตีนสำหรับสัตว์ไอ้งอนหรืออะไรที่มันมีลักษณะคล้ายงอนมันเป็นเครื่องเชิดชูออกหน้าออกตาแต่แล้วพร้อมกันนั้นมันก็เป็นตีนด้วยคือเป็นกำลังที่เป็นพื้นฐานเป็นรากฐานด้วยถ้าเป็นสัตว์ก็ดูจะคล้ายอย่างนี้ถ้าเป็นคนมันก็เป็นทั้งหัวและเป็นทั้งตีนหัวก็คือหัวสมองหรือศีรษะที่เป็นเครื่องเชิดชูเด่นของคนแต่พร้อมกันนั่นมันก็เป็นตีนสำหรับเดินหรือสำหรับทำอะไรได้ด้วยเป็นมือเป็นเท้าอะไรได้ด้วยนี่เดี๋ยวเราก็ดูกันว่ามันเป็นได้ยังไงคือเป็นทั้งอินทรีย์และเป็นทั้งพละ มาทีนี้ก็จะได้ดูกันทีละอย่างเป็นอย่างๆไปสำหรับคำว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อแต่ว่าภาษามันกำกวมหรือมันกว้างเชื่อผิดก็ศรัทธาผิดเชื่อถูกก็ศรัทธาถูกถ้า เราต้องมีศรัทธาที่ถูกจึงจะเรียกว่าศรัทธาในที่นี้ถ้าเชื่อผิดก็มีชื่อเรียกอย่างอื่นไม่เรียกว่าศรัทธาคือ เรียกว่าศรัทธาก็ต้องใส่ลงไปว่าศรัทธาผิดเป็นมิจฉาศรัทธาจึงจะได้ถ้าคุณศรัทธาเฉยๆแล้วให้ถูกศรัทธาเฉยๆพอแล้วก็ต้องหมายความว่ามันถูกทีนี้ไอ้ศรัทธาถูกศรัทธาผิดเนี่ยมันก็ยังตีกันยุ่งไปหมดในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นเขามีศรัทธาของเขาอย่างนั้นซึ่งไม่ตรงกันในพุทธศาสนาเขาก็ต้องเรียกว่าเขาก็ต้องเรียกว่าศรัทธาของเขาถูกศรัทธาในพุทธศาสนายังไม่ถูกก็ได้จะมีลัทธิถ้าหากว่าจะมีลัทธิหรือศาสนาก็ตามลัทธิใดลัทธิหนึ่งซึ่งเขาให้เชื่ออย่างหลับหูหลับตามันก็เป็นศรัทธาที่ถูกต้องในลัทธินั้นมันก็ไม่เป็นศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะว่าศรัทธาในพุทธศาสนาระบุไปยังความเชื่อที่ถูกต้องเสมอเพราะว่ามีพระพุทธภาษิตโดยเฉพาะคือกาลามสูตรระบุไว้ชัดในเรื่องนี้อย่าได้เชื่อเพราะเหตุที่ได้ยินได้ฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อเพราะเหตุที่เราได้ยินเขาว่ากันทั้งเมืองทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย แล้วก็อย่าได้เชื่อเพราะเหตุแม้แต่เพียงว่าเขาทำกันอยู่ปฏิบัติกันอยู่สืบกันมาทั้งบ้านทั้งเมืองนี่อย่าได้เชื่อ
แล้วก็อย่าได้เชื่อด้วยเหตุเชื่อคำนึงคำนวณเอาด้วยเหตุผลตามความตรึกคือที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าลอจิกตรรกะคือสิ่งที่เดี๋ยวนี้เรียกว่าลอจิกมาถูกต้องเหตุผลตามลอจิกก็ยังไม่เชื่อฝากไว้ทีก่อนมันมีอยู่สองแขนงตรรกะอย่างหนึ่งนัยยะอย่างหนึ่งก็เป็นลอจิกด้วยกันทั้งนั้นก็อย่าได้เชื่อแม้ว่าคำพูดที่พูดนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกคือในปิฎกคือในตำรา แล้วก็อย่าได้เชื่อโดยเหตุที่ว่าผู้พูดนั่นมันเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเรานี่คุณลองคำนวณดูเองว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงวางหลักแห่งความเชื่อไว้อย่างไรรวมทั้งอย่าได้เชื่อว่าไอ้พูดนี้มันน่าเชื่อทีนี้ก็มีปัญหาว่าจะไปเชื่อเมื่อไรกันล่ะจะไปเชื่อต่อเมื่อไรกันคำตอบมันสรุปรวบยอดว่าเชื่อต่อเมื่อมองเห็นด้วยตนเองรู้สึกด้วยตนเองว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงคือให้เอาไอ้ความรู้สึกในใจของตัวที่ได้ผ่านมาแล้วจริงๆเป็นหลักว่าเชื่อได้แล้วเว้ย ถ้ามาอย่างนั้นก็ฟังไว้ก่อนฝากไว้ก่อนจะเชื่อก็เชื่อเพียงว่าเอามาทดลองดูยังไม่เชื่อทั้งหมดเมื่อสิ่งนี้มันมีอยู่ในพระไตรปิฎกครูบาอาจารย์ผู้คนทั้งหลายเขาก็เชื่อและทำกันอยู่เราเอาลองเอามาลองนั่นดูโดยจับกันเข้าหรือเปรียบกันเข้ากับสิ่งที่เรารู้สึกอยู่แล้วเช่นพูดว่าโลภะโทสะโมหะไม่ดีเป็นกิเลสแล้วก็ยังไม่จำเป็นจะต้องเชื่อจนกว่าจะได้ดูที่โลภะโทสะโมหะของเราเองก่อนว่าโลภะโทสะโมหะของเราเองเกิดขึ้นอยู่ในใจนั้นเป็นอย่างไรกำลังเป็นอย่างไรเห็นชัดว่ามันเป็นไฟเผาลนบ้างมันเป็นในความทุกข์ให้เกิดความทุกข์โดยส่วนมันแล้วจึงเชื่อว่าที่เขาพูดนั้นจริงที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกนั้นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสก็จริง เราจึงเชื่อดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องของความจริงที่รู้สึกอยู่จริงซึ่งอยู่เนื้อเหตุผลคือสูงไปกว่าเหตุผลหรือเหนือไปกว่าเหตุผลนี่มันก็คงจะเกิดปัญหายุ่งยากลำบากขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือไม่เคยรู้สึกอันนี้มาก่อนดังนั้นเราจึงเลิกพูดในชนิดที่เพียงกระสับกระชื่อ ต้องเอาเรื่องจริงมาพูดกันให้เข้าใจจนมันจับกันได้กับไอ้เรื่องจริงๆที่เราเคยผ่านมาแล้วเพราะนั้นเราอาจจะพูดได้ว่าในความเชื่อในพุทธศาสนาจะต้องตั้งรากฐานอยู่บนในสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วคือ experience ต่างๆที่ผ่านมาแล้วจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง experience ทางวิญญาณ spiritual experience คือทางความรู้สึกคิดนึกสติปัญญาที่ผ่านมาแล้วโดนมาแล้วอะไรมาแล้วนั่นเป็นรากฐานของความเชื่ออย่าแล้วเหตุผลคำนึงคำนวณไปตามวิธีคิดทีทีนึกหรือว่าตามเหตุตามหลักฐานพยานอย่างอื่นเช่นที่คนเขาปฏิบัติกันมากมากก็ไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นรากฐานความเชื่อเพราะสิ่งที่ประจักษ์อยู่แล้วในใจจริงๆแล้วมาจับเข้ากับสิ่งนี้ดูแล้วจึงเชื่อสมมติว่าปัญญาที่เขาเอามาให้กินมันก็ยังไม่เชื่อหลังจากที่ได้ลองกินดูก่อนแล้วการที่จะไปลองกินเท่านั้นเหมือนกันมันก็ต้องมีอะไรชนิดที่
พอที่จะเชื่อได้ว่าน่าลองแต่แล้วความเชื่อจริงๆมันจะเชื่อต่อเมื่อหลังจากที่ได้ปรากฏผลแล้วนี่มันก็เหมือนกับธรรมะไอยานี่ก็เหมือนกับธรรมะในฐานะเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ด้วยกันนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้แต่พวกเราก็ไม่ปฏิบัติตามท่านในข้อนี้คือเราปฏิบัติไปในทางที่ว่าต้องเชื่อกันก่อนแล้วจึงจะฟังแล้วจึงจะทำตาม นี่มันดูมันดื้อดึงหรือว่ามันทำผิดที่พระพุทธเจ้าท่านสอน จนบางครั้งพระพุทธเจ้าท่านต้องตรัสว่าแม้ตถาคตพูดก็อย่าเพ้อเชื่อพระสารีบุตรเป็นคนกล้าหาญที่กล้าพูดว่าข้าพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสออกมาข้าพระองค์ก็ไม่ได้เชื่อจนกว่าจะได้รู้สึกด้วยจิตใจโดยอาศัยเหตุผลที่เป็น experience คือเป็นความรู้สึกโดยตรงอย่างที่ว่ามาแล้วไม่ใช่เหตุผลคำนึงคำนวณไปตามเหตุผลข้างนอกเป็นเหตุผลที่ตั้งอยู่บนในความรู้สึกที่ได้ผ่านไปแล้วคือเชื่อตัวเองพูดง่ายๆแปลว่าเชื่อตัวเองแล้วจึงเชื่อที่ไอ้คำที่เขาพูดไว้เป็นหลักในวันรับเอามาเชื่อยอมรับเชื่อพระพุทธเจ้าท่านเปิดโอกาสไว้เต็มที่คือให้อิสรภาพในการเชื่อเสรีภาพในการเชื่ออย่างเต็มที่แต่พวกเราก็ไม่ได้ทำตามนั้นสำหรับที่จะเชื่อว่าใครเชื่อเราก็เชื่ออย่างเราเชื่อพระพุทธเจ้านี่ก็เพราะคนอื่นเขาเชื่อกันพระปู่ย่าตายายเขาเชื่อกันเขาสอนให้เชื่อเรื่องมันควายกันอยู่อย่างนี้เพราะมันเลยเกิดผลขึ้นคนละอย่างเป็นคนละอย่างคือความสับสนหรือว่าความที่มันจะตกไปแต่ในทางที่งมงายแล้วก็ติดตั้งอยู่ที่ความงมงายนั้นนานมากถ้าอยากกระโดดลงไปสู่ความงมงายตั้งแต่ทีแรกมันก็คงจะไม่ติดตังมากเหมือนทุกวันนี้เหมือนเดี๋ยวนี้นี่คือข้อที่ว่าทำอะไรตามกันไปหรือเราก็ได้ยินได้ฟังมาเป็นอย่างนี้ความเชื่อในพุทธศาสนาต้องเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงกำชับไว้ว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็สุดท้ายก็ทรงปฏิเสธพระองค์เองว่าอย่าเชื่อด้วยเหตุที่ว่าผู้พูดนี่สมณะนี่เป็นครูของเราท่านปฏิเสธพระองค์เองอย่างนี้เมื่อท่านปฏิเสธพระไตรปิฎกมาปิฎกสัมปทาเนนะอย่าเชื่อว่าเพราะมันมีอยู่ในปิฎกอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ลองคำนวณดูเองว่าความเชื่อในพุทธศาสนามันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับในลัทธิอื่นศาสนาอื่นหรือไม่ศาสนาบางศาสนาบอกให้เชื่อคำเดียวไม่เชื่อก็เลิกกันนะไม่เชื่อก็ไปเถอะอย่ามายุ่งมันต่างกันอย่างนี้ที่แท้มันอาจจะเป็นคำพูดทำพิษมากกว่าเราเอามาไอเรานี่เอาคำพูดมาปนกันยุ่งมันมีคำว่าภัตติหรือภักดีอะไรอีกคำหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของไอความเชื่ออย่างงมงายความรักความภักดีอะไรนี่มันถ้ามันมีเสร็จแล้วมันก็เชื่อไปตะพืชอย่างงมงายที่เราไอคำว่าภักดีคำว่าศรัทธานี่มาปนกันยุ่งจนไม่รู้ยังไงกันแน่ท่านเรามาทำความเข้าใจคำว่าศรัทธากันเสียให้ดีๆให้ไปเป็นไปตามหลักของพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างไรโดยเฉพาะไอ้ที่เรียกว่ากาลามสูตรอย่างที่กล่าวแล้ว
ปัญหาก็คงจะเกิดขึ้นเหมือนกันคือว่าไอ้คนโง่ๆมันจะเชื่อได้อย่างไรคนเรียนน้อยจะรู้จักเลือกรู้จักเชื่อได้อย่างไรไอ้ที่พูดอย่างนั้นมันก็ยังโง่อยู่มากเหมือนกันคือไม่เข้าใจคือพระพุทธเจ้าต้องการให้เชื่อแต่ว่ามันประจักษ์ไปตนเองยกตัวอย่างเช่นไฟร้อน เขาบอกว่าไฟร้อนเรายังไม่เชื่อแม้ว่าจะเห็นไฟมันเผาไหม้อะไรอยู่หรือว่าเห็นไฟมันใครถูกเขาแล้วมันก็พองนี่แล้วก็ยังไม่เชื่อจนกว่าเราไปถูกไฟเขาเองมันจึงจะเชื่อว่าไฟมันร้อนและร้อนนั้นมันเป็นยังไง แต่เรื่องไฟนี่มันยังเห็นง่ายกว่าเรื่องกิเลสข้างในไฟธรรมดามันก็เห็นกันอยู่แต่ถึงอย่างไรก็ตามไอ้เด็กๆเล็กๆมันคงไม่รู้จักไฟได้ดีจนกว่ามันจะได้ไปถูกไฟก็จริงๆมันมีเอ็กซ์พีเรียนในไฟแล้วมันก็รู้เอาไฟเป็นยังไงไฟร้อนแล้วมันก็เชื่อเพียงแต่แม่บอกว่าร้อนนะอย่าไปจับมันก็เชื่อนิดเดียวก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้หรือไฟมันไหม้อะไรอยู่มันก็คิดว่าน่าจะร้อนแน่นอนแล้วโว้ยมันก็เชื่อบ้างแต่มันเชื่อจริงว่าไปถูกเข้าเองอันนี้เอาเรื่องที่ไปถูกเข้าเองเนี่ยเรียกว่าประจักษ์เป็นหลักในความเชื่อทีนี้ไอ้เรื่องของเราก็คือเรื่องมีกิเลสมีทุกข์ไอ้เรื่องกิเลสหรือทุกข์เนี่ยมันเผาแสนจะเผายิ่งกว่าไฟอยู่ตลอดเวลาแต่คนมันไม่สนใจมองว่ากิเลสเป็นอย่างไรแล้วเผาอยู่อย่างไร เดี๋ยวนี้ก็มาตั้งต้นมองไอ้กิเลสหรือไฟที่กำลังเผาอยู่เนี่ยให้ถูกต้องเสียก่อนให้เห็นว่ามันร้อนแสนจะร้อนจริงๆอย่างไรแล้วก็จะเชื่อตามพระพุทธเจ้าว่าราคะเป็นของร้อนโทสะเป็นของร้อนโมหะเป็นของร้อนก็เชื่อได้เต็มที่ แต่ถ้าเรายังโง่มากถึงขนาดที่ไม่เห็นว่าความโลภความกำหนัดเป็นของร้อนโทสะความโกรธเป็นของร้อนมันก็ยังป่วยการไอ้ความเชื่อนั้นยังไม่มีไม่มีรากฐานยังไม่เป็นความเชื่อขึ้นมาได้ก็ปฏิบัติธรรมะไม่ได้อยู่นั่นแหละเพราะมันไม่มีทั้งหัวไม่มีทั้งตีนจงมาดูให้รู้จากข้างในโดยตรงซะก่อนว่ากิเลสเป็นอย่างไรโดยไม่ต้องคิดคาดคะเนคำนึงคำนวณเพราะมันปรากฏอยู่ในใจมันเผาอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่รู้จักเดี๋ยวนี้ก็มารู้จักเสียมีความทุกข์เป็นอย่างไรนี่อย่ามองกันเผินๆนะคนที่เป็นทุกข์อยู่ทุกวันทุกคืนไม่รู้จักความทุกข์ก็ได้พูดแล้วก็ฟังยากพูดอย่างนี้ก็ฟังยากตัวเป็นทุกข์อยู่แท้ๆก็ไม่รู้จักความทุกข์มันร้องไห้อยู่แท้ๆมันก็ไม่รู้จักตัวความทุกข์มันรู้จักในแง่อื่นไม่รู้จักในแง่ที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้จักไปรู้จักในแง่ที่จะต้องร้องไห้ซึ่งไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นเลยต้องรู้จักในแง่ที่มันจะต้องทำให้ฉลาดขึ้นมาไปตัวนั่งไปมัวนั่งร้องไห้อยู่ทำไมก็จะได้แก้ไขมันรู้ในลักษณะที่จะได้แก้ไขมันหรือหัวเราะเยาะมันก็ยังดีไม่ใช่มานั่งร้องไห้อยู่มันจึงตั้งต้นด้วยการดูกิเลสดูความทุกข์ให้รู้จักกันซะก่อนถ้ามันรู้จักดีอยู่แล้วก็นับว่าดีมากมีโชคดีมากถ้าใครมันยังไม่รู้จักแม้แต่กิเลสแต่ความทุกข์ก็ดูมันซะก่อนให้รู้จักแล้วก็จะได้เชื่อคำสั่งสอนอันนี้ที่ว่าเป็นไปเพื่อดับกิเลสและดับทุกข์หรือว่าทุกข์และกิเลสเป็นสิ่งที่ควรดับนี่ความเชื่อ
ที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เพราะในความเชื่อนั่นก็คือปัญญาแค่ไหนหนึ่งนั่นเองการที่เอาความเชื่อกับปัญญาไปแยกกันไว้นั่นมันเป็นไปไม่ได้ละมันผิดหมดเนี่ยแต่คนก็ยังพูดแยกกันอยู่ความเชื่อกับปัญญาถ้าเกิดแยกกันเมื่อไรก็ไปเป็นความเชื่ออย่างงมงายในลัทธิอื่นไม่ใช่พุทธศาสนาในความเชื่อในพุทธศาสนาต้องเคียงคู่กันอยู่กับปัญญาที่แท้ก็คือปัญญาแขนงหนึ่งปัญญาในขั้นริเริ่มแต่ถ้าเราก็แยกกันเหมือนกันโดยที่เราพูดว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาปัญญาไปอยู่สุดท้ายอันที่ห้าแล้วศรัทธาอยู่อันที่หนึ่งนั้นศรัทธาในที่นี้ก็คือปัญญาในรูปอื่นในรูปหนึ่งซึ่งจะต้องมาก่อนก็เรียกว่าหัวกับปัญญาท้ายกับปัญญาอันนี้มันปลอดภัยถ้าหัวคือความงมงายแล้วมันก็หมดล่มละลายหมดท้ายจะเป็นปัญญาเป็นไปไม่ได้ถ้าหัวเป็นความงมงายนั้นศรัทธานี่ต้องเป็นความถูกต้องด้วยเป็นศรัทธาที่ถูกต้องด้วยมันจะเรียกว่าศรัทธาในพุทธศาสนาถ้าถูกต้องมันก็เรียกว่ามีปัญญาแหละแต่ปัญญาในขั้นริเริ่มหรือขั้นหนึ่งที่เราก็มองดูตัวพุทธศาสนาที่กล่าวไว้ในรูปอื่นคืออริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเรื่อยไปจนครบ8ซึ่งเรื่องนี้เราก็จะพูดกันวันหลังแต่ในที่ขอชี้ให้ดูว่าทั้ง8เนี่ยมันก็มีสัมมาทิฏฐิอยู่ข้างต้นทิฏฐิคือความรู้ความเห็นความเข้าใจหรือความเชื่อนั่นเองสัมมาทิฏฐินี่มีความคิดเห็นถูกต้องนี่ก็คือความเชื่อที่ถูกต้องมรรคมีองค์8ก็เอาศรัทธามารวมไว้ในสัมมาทิฏฐิองค์ที่1ซึ่งเป็นปัญญาทั้งหมดเป็นปัญญาครอบคลุมทั้งหมดรวมทั้งขั้นริเริ่มรวมทั้งขั้นตลอดไปและถึงสุดท้ายเพราะมรรค8นี่เขาต้องมรรคมีองค์8นี่เขาต้องทำให้ครบองค์8ไปเรื่อยขาดสักองค์หนึ่งก็ไม่ได้มันก็เป็นตลอดการถูกต้องเรื่อย ทีนี้ก็มาถึงปัญหาที่เป็นปัญหาจริงว่าเรามีหลักกันว่าให้มีศรัทธาในพระพุทธศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ พอเริ่มชักชวนกันมาวัดก็ให้มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็มีลักษณะงมงาย ก่อนเป็นธรรมดาก็เลยเรียกว่าเป็นศรัทธาดึงเข้ามาเท่านั้นถูกหรือผิดยังไม่รู้กันยังไม่แน่แต่อาศัยว่าคนมากๆเขาเอากันแล้วเราก็เอาด้วยอย่างนี้ก็จะเรียกว่าศรัทธาอย่างงมงายก็ได้ยังไม่ถึงขั้นจนกว่าจะมารู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเสียก่อนจริงๆถ้าจึงมีศรัทธาลงไปจริงๆถูกต้องและเต็มที่นี่มันคนละศรัทธากับศรัทธาทีแรกยังเป็นโชคดีที่ว่าเขาทำกันอยู่ดีทำกันอยู่ถูกต้องเราเข้ามาก็ลอยถูกต้องกับเขาด้วยเป็นศรัทธาทีแรกแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคำกำกับศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวศรัทธาที่ยังหวั่นไหวได้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ใช่ศรัทธาไอ้ที่แรกเข้ามาวัดตามศรัทธานี่ศรัทธานี่ยังหวั่นไหวได้ต่อเมื่อเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากพอถึงขนาดจริงๆคือมีคุณธรรมอย่างเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาอยู่ในใจเราจนเรารู้จักความสะอาดสว่างสงบชนิดนั้นได้โดยตนเองวันนี้ศรัทธาจึงจะไม่หวั่นไหว เรียกว่าอาจละศรัทธาอาจละแปลว่าไม่หวั่นไหวถ้าศรัทธาไม่หวั่นไหวถึงขนาดนี้แล้วก็มันก็เข้าร่อง
ของพุทธศาสนาอย่างแน่นอนยังไม่ถอยกลับยังไม่เปลี่ยนเป็นอื่นทั้งคนที่มีศรัทธาชนิดนี้คือศรัทธาที่ไม่หวั่นไหวเนี่ยกลายเป็นพระโสดาบันไปบัญญัติพระโสดาบันไว้เพียงว่ามีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระพุทธมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระธรรมมีศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์แล้วก็มีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้านี่เป็นพระโสดาบันมีศรัทธาไม่หวั่นไหวพูดถึงแต่ศรัทธากับศีลเท่านั้นแต่ความหมายมันไกลกว่านั้นมากทีนี้คนแรกเข้าวัดมันก็มีศรัทธาแต่มันยังเป็นศรัทธาที่หวั่นไหวได้ทั้งที่เขาไม่หวั่นไหวมันเป็นกำลังของอะไรอันหนึ่งถึงแม้จะรุนแรงหนักแน่นอย่างไรในเวลานี้แต่ก็ยังเปลี่ยนแปลงได้หวั่นไหวได้มีศรัทธาจนขายที่นาขายที่ดินบ้านเรือนเอามาให้วัดให้หมดจนไม่มีอะไรเป็นของสมบัติสักชิ้นหนึ่งหรือสินเนื้อประดาตัว นี่คนก็จะคิดว่าเออนี่ก็ศรัทธาจริงเว้ยศรัทธาไม่หวั่นไหวแล้วเว้ยนี่มันผิดถึงนั้นศรัทธาอย่างนี้ยังเปลี่ยนแปลงได้ก็ยังไม่ได้เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างเพียงพอที่จะไม่ให้หวั่นไหวเราแต่เรื่องมันจะเป็นอย่างไรก็ตามความหมายสำคัญมันอยู่ที่ว่าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นแฟ้นอย่างไม่หวั่นไหวนะจึงจะเป็นศรัทธาจริงทีนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มันจะถึงได้ก็แต่ด้วยจิตใจเป็นไปอย่างนั้นไม่ถึงได้ในการเพียงแต่ว่าได้ยินได้ฟังหรือว่าได้เห็นตัวนะ คนในอินเดียในครั้งพุทธกาลก็มีโอกาสเห็นองค์พระพุทธเจ้าด้วยตาตนเองเนี่ยมากมายกายกองแล้วก็มีคนเป็นอันมากไม่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็มีคนไม่น้อยที่ทำตนเป็นศัตรูทำลายล้างหรือคิดฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยในสมัยนั้นก็มีอยู่ในเรื่องราวนั้นๆยังมีคู่แข่งขันฝ่ายค้านฝ่ายทำลายเต็มไปหมดกันนี่มันไม่มีศรัทธาได้เพราะเพียงแต่ว่าสักว่าเห็นตัวพระพุทธเจ้าเห็นองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันจะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อเมื่อมันมีความเข้าใจและยิ่งกว่าเข้าใจก็คือรู้สึกในคุณธรรมของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราได้พยายามทำให้มีขึ้นในใจของเราเป็นปฏิบัติธรรมรู้แจ้งใจมันสะอาดสว่างสงบขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดยังไม่เคยพบมาก่อนแล้วก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีหัวใจเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แม้ขณะหนึ่งก็ยังดีไม่เด็ดขาดตายตัวลงไปหรอกแต่ว่าขณะหนึ่งก็ยังดีมันเข้าใจพระพุทธธรรมประสงค์เต็มที่เข้าไปได้ถึงแค่นั้นแล้วไม่ถอยกลับอีกแม้ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่มันจะไม่มีการถอยกลับอีกนี่ก็เรียกว่าศรัทธาไม่หวั่นไหวเป็นอจละศรัทธาแล้วนั่นพระพุทธธรรมประสงค์จริงไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่อะไรทำนองนั้นจะเป็นคุณธรรมที่มีอยู่ในบุคคลที่เราเรียกว่าพระพุทธพระสงฆ์หรือว่าในพระธรรมนั้นเรียกว่าศรัทธาในพุทธศาสนามันตั้งต้นมาได้แม้ด้วยความงมงายตามเขาว่าชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านยังไม่รับรองนี่แล้วมันก็ดีขึ้นจนเป็นศรัทธาที่แท้จริงทำยังไงก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ละทีนี้พอถึงตอนนี้มันจึงข้าวเขตของความเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นมาถ้าศรัทธามีถึงขนาดนี้นะไม่มีศรัทธาจริงถึงขนาดนี้นะอื่นๆมันก็มีตามตัดตามส่วนเช่นศีลก็จะมีศีลบริสุทธิ์อยู่ในตัวโดยอัตโนมัติจนว่าเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าศีลตามธรรมดาที่เราถือกันอยู่นี่แม่ตัวเองก็พอใจไม่ได้
คือมันถือศีลแต่ปากถือศีลแต่ต่อหน้าคนถือศีลแต่เมื่อจะได้ประโยชน์มันเป็นศีลที่ไม่ใช่ศีลตัวเองก็ยังไม่พอใจในศีลของตนพระเจ้าก็ไม่พอใจในศีลของคนชนิดนี้แต่คนมีศรัทธาจริงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างที่ว่าแล้วศีลก็ไงผู้นั้นก็จะอยู่ในสภาพที่เป็นที่พอใจของพระเจ้ามันจะเอามากล่าวไว้รวมไว้ด้วยในฐานะเป็นเครื่องวัดกำกับกันไปศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวแล้วก็มีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าผู้นั่นเป็นพระโสดาบันคือขั้นเริ่มแรกแห่งกระแสของนิพพานแล้วก็ไปต่อไปโดยลำพังโดยอัตโนมัติมันได้เพราะมันแน่นอนนะที่นี่ไม่มีถอยหลังนี่เราเรียกว่าศรัทธาทีนี้ก็มาจำแนกศรัทธาออกไปตามธรรมะตามข้อเท็จจริงที่จะต้องเชื่อศรัทธาอันแรกก็ยกเอาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยขึ้นมาก่อนในฐานะเป็นผู้นำเป็นแสงสว่างเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรวมบิดามารดาครูบาอาจารย์อะไรเข้าไปว่าในนั้นด้วยที่เราจะต้องเชื่อให้ถูกหรือมีการเชื่อที่ถูกจะโดยรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตามนับตั้งแต่ว่าเชื่อพ่อแม่แล้วก็เชื่อครูที่โรงเรียนแล้วก็เชื่อใครที่ควรเชื่อรวมถึงเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเป็นเรื่องเชื่อข้างนอกต่อวัตถุข้างนอกไปก่อนจนกว่ามันจะมาเชื่อข้างในเป็นบิดามารดาพูดเรายังไม่เชื่อพอไปถูกเขาจริงสมน้ำหน้าที่ไม่เชื่อมันก็เลยเชื่อก็มาในรูปนี้กันทั้งนั้นเป็นเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้จริงเป็นเชื่ออย่างหนึ่งถ้าจะรวบรัดให้สั้นเข้ามาก็เรียกว่าเชื่อการสัจจรู้ของพระพุทธเจ้าเชื่อในการสัจจรู้ของพระพุทธเจ้านี่ก็เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เราเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสัจจรู้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อพระธรรมในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราเชื่อพระสงฆ์ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้มันไอเชื่อทั้ง3อย่างนี้ก็รวมเหลืออย่างเดียวว่าเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่ก็ไปเช็คตัวเองดูว่าเรามันถึงขนาดนั้นหรือยังเอาละมันเรียกว่าความเชื่อได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่มันเป็นความเชื่อชนิดไหนหรือในระดับไหนไอ้ที่อุตส่าห์มาบวชทั้งทีนี่มันก็เพราะความเชื่อแต่มันเป็นความเชื่อในระดับไหนในชั้นไหนนี่ประเภทนี้เรียกว่าเชื่อข้างนอกทีนี้ก็มาถึงเชื่อข้างในหลังจากนี้มันจะเชื่อแน่นแฟ้นมันเป็นเชื่อข้างในคือว่าเชื่อกรรมไอ้เชื่อกรรมนี่พูดสั้นๆคำเดียวว่าเชื่อกรรมแต่มันก็มีความหมายเป็นกันแหลงกันแหลงไปเชื่อว่ากรรมเป็นของจริงเป็นของเด็ดขาดถ้ามองเห็นแล้วก็จะเห็นว่าในฐานะที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติแล้วก็เชื่อว่าไอ้คนผู้ทำกรรมนั่นแหละจะต้องได้รับผลของกรรมไม่ใช่ใครอื่นเป็นเชื่อทุกคนมีกรรมเป็นของตัวรวมทั้งตัวเราเองด้วยทำดีดีทำชั่วชั่วมันก็เป็นเรื่องเชื่อกรรมทั้งนั้นอันนี้มันเป็นเหตุให้แน่นแฟ้นมั่นคงในการที่จะปฏิบัติพระศาสนาที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตัวทำกรรมใดไว้จะเป็นไปตามกรรมนั้น แล้วกรรมนี่เป็นของแน่นอนเด็ดขาดพระพุทธเจ้าก็ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันไม่ได้มันจะมากลายเป็นเรื่องกรรมที่ยืดยาวไปเราต้องพูดกันวันอื่น
ว่าไอเราทำกรรมผิดชั่วชั่วว่ายมันต้องได้รับผลของกรรมแต่เราก็มีทางที่จะทำกรรมที่ดีให้มันท่วมท้นในกรรมที่ชั่วนั้นก็ได้หรือจนกระทั่งว่าเราจะทำกรรมชั้นวิเศษสูงสุดของพระพุทธเจ้าที่พระเจ้าท่านสอนไว้จนเพิกถอนตัวกูของกูตัวตนของตนออกไปเสียให้พ้นจากกรรมทั้งดีและทั้งชั่วอย่างนี้ก็ได้ มันอยู่ในเรื่องกรรมและเชื่อกรรมนี่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เชื่อคนนะไม่ใช่เชื่อบุคคลแต่มันไปเชื่อไอ้กฎเกณฑ์อะไรอันหนึ่งซึ่งเรียกว่ากรรมถ้าจะสงเคราะห์ก็สงเคราะห์ลงในคำว่าพระธรรมกฎความจริงเรื่องกรรมนี่อาจจะสงเคราะห์ลงได้ในคำว่าพระธรรมแต่ว่าเราแยกออกมาได้ไปเป็นเชื่อกรรมทีนี้มันก็มาถึงไอ้ความเชื่อที่สำคัญอันหนึ่งก็คือเชื่อตัวเองในที่สุดเราเชื่อความสามารถของตัวเองมีศรัทธาในตัวเองนั่นคือไอ้ตอนที่จะสำเร็จประโยชน์มันเชื่อข้างนอกจะเชื่อไปยังไงถ้ามันไม่เชื่อตัวเองไม่ทำเองไม่อะไรเองมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรนี่เราจะมีความแน่ใจในตัวเองในความรู้ของตัวเองในสิ่งที่ตัวเองจะต้องประพฤติกระทำ เรียกว่าเชื่อตัวเองมาถึงขั้นสมบูรณ์ของศรัทธาแล้วมันจึงเต็มไปด้วยกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญามีความแน่ใจถึงที่สุดมีความพอใจในสิ่งที่จะทำนั้นถึงที่สุดที่เรียกว่าฉันทะความพอใจเหมือนที่เราพูดถึงมาแล้วก็ได้เหมือนกันถ้ามันเชื่อแน่แล้วมันก็พอใจมันรักที่จะทำแล้วพอมาทำมันลงเชื่ออย่างนี้แล้วความเพียรความพยายามไม่รู้มาจากไหนมาเต็มไปหมดเลยสมัครที่จะทำพยายามที่จะทำก็เลยเป็นอันว่ามีความเชื่อที่ถูกต้องทุกระดับแม้ว่ามันจะตั้งต้นขึ้นมาด้วยความเชื่องมงายแต่มันเป็นโชคดีเผอิญมันเป็นในความงมงายที่ถูกต้องเช่นตามเข้ามาวัดอย่างนี้มันก็เป็นการเชื่อที่ถูกต้องในขั้นแรกอย่างขั้นเด็กอมมือแล้วก็มาทำให้ถูกต้องต่อไปอีกมาวัดนั่นคืออะไรเพื่ออะไรอะไรให้มันถูกต้องต่อไปอีกเดี๋ยวมันก็ถูกไปตามลำดับจนถึงที่ถูกที่จริงได้คุณก็บวชเข้ามาอย่างงมงายผมก็บวชเข้ามาอย่างงมงายเพราะเมื่อบวชไม่รู้อะไรในเรื่องเหล่านี้บวชอย่างงมงาย ไม่ว่าจะบวชเพราะบิดามารดาต้องการให้บวชอย่างนี้ก็ต้องเรียกว่าบวชเข้ามาอย่างงมงายนั่นพวกเราก็อยู่ในสภาพอย่างนี้ด้วยกันนะผมเองด้วยก็เรียกว่าเป็นความเชื่อขั้นกอขอกอกาของเด็กอมมือเข้ามาอย่างงมงายแต่พอเข้ามาแล้วนี่มันก็ค่อยๆมีโชคดีเดินมาถูกทางจนมาเป็นอย่างนี้ก็เรียกมีความเชื่อจริงและสมบูรณ์ถูกต้องและสมบูรณ์ก็หมดปัญหาไปทีในเรื่องศรัทธาในธรรมะหมวดนี้คือหมวดอินทรีย์นี่ยกเอาศรัทธาหรือสัทธินทรีย์เข้ามาไหว้ขึ้นมาไหว้เป็นข้อที่หนึ่งเ มื่อปัญหานี้หมดไปแล้วมันก็มาถึงวิริยะคือความภาคเพียรไปตามศรัทธานั้นเมื่อศรัทธาถูกต้องแล้วก็ไม่มีปัญหามันเรียกความเพียรมาเองไปสังเกตดูในแง่ของจิตวิทยาลงเรารักพอใจเชื่อแล้วมันก็สมัครทำแล้วโดยไม่รู้ตัวไม่ทันรู้ตัวสมัครจะทำสิ่งนั้นแล้วโดยไม่รู้ตัวนี่เขาแยกออกไปเป็นความพยายามก็ทำไป
กว่ามันจะสำเร็จในสิ่งที่มีศรัทธาในเรื่องวิริยะนี่ก็พูดกันตั้งแต่เรื่องตั้งแต่วันแรกๆเรื่องอิทธิบาท4วิริยะในอิทธิบาทแล้วก็พูดวันถัดมาเรื่องสมัปปทาน4ก็คือวิริยะนี่ทั้งนั้นถ้าคุณยังจำได้ก็อันนั้นเราก็ไม่พูดถึงวิริยะอะไรให้มากมายถึงว่าลงมีศรัทธาแล้วมันก็มีวิริยะในสองความหมายวิริยะคือความภาคเปลี่ยนพยายามวิริยะคือความกล้าหาญวิริยะคือความเสียสละอะไรมันก็รวมอยู่ในความหมายเดียวกันหมดการที่จะทำอะไรลงไปมันก็ต้องกล้าหาญแล้วก็ต้องเสียสละต้องเหน็ดเหนื่อยนี่เขาแยกออกมาในฐานะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งมีความสำคัญเท่ากันศรัทธามีความสำคัญอย่างไรวิริยะก็มีความสำคัญอย่างนั้นที่ถัดจากวิริยะก็มีสติสตินทรีย์นี่มันเนื่องกันในข้อที่ว่าสำหรับผู้ที่มีศรัทธายังไม่จริงยังไม่ถึงขั้นที่รับประกันได้มีความภาคเพียรมากเนี่ยสติมันก็ยังจำเป็นอยู่มากเพื่อจะควบคุมศรัทธาควบคุมความเพียรรู้ถ้าปราศจากสติแล้วมันเฉไปไหนหมดไม่ว่าจะถูกมาแล้วแต่ทีแรกตั้งต้นถูกแล้วปราศจากการควบคุมที่ดีของสติแล้วมันก็เฉไปไหนก็ได้นั้นสติมันก็คือผู้คุมเป็นไดเรคเตอร์หรือเป็นอะไรเป็นผู้คุมให้ศรัทธาคุมความเพียรที่ยังไม่ถึงที่สุดก็ เลยถูกยกขึ้นมาในฐานะเป็นสิ่งสำคัญคือเป็นอินทรีย์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งอีกเป็นอันที่สามนี่เรื่องสติเราก็พูดกันมากแล้วในวันที่อธิบายถึงสติปัฏฐานแต่ใจความของสติก็คือว่าความรู้ที่มาทันท่วงทีบทนิยามอย่างนี้พอเพียงพอความรู้ที่มาทันท่วงทีในกรณีนั้นๆไม่มาสายไม่มาช้านอกเวลาคนเราความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอดปัญญาท่วมหัวตัวไม่รอดเพราะมันขาดสติมันมาไม่ทันท่วงทีมันไม่มาจะได้ซ้ำไปมันเป็นปัญญาอยู่ในสมุดหรือเป็นปัญญาอยู่ในพูดคุยโวไม่เป็นปัญญาจริงมาช่วยทันท่วงทีได้นั้นสติก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากปัญญาหรือความรู้เท่าที่จำเป็นแก่กรณีนั้นๆและมันมาทันท่วงทีก็เลยควบคุมให้ไอ้สิ่งต่างๆไม่ผิดได้ปัญญาจะมีความรู้ก็ต่อเมื่อมีสติเท่านั้นถ้าไม่งั้นปัญญาไปนอนอยู่ที่ไหนเป็นมากมายสายกองมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่ถ้าพอมันวิ่งมาทันท่วงทีมันก็กลายเป็นสติงั้นเราก็มีความจำเป็นที่ต้องมีสติทั้งที่มีความรู้สติของเด็กๆก็คือความระลึกได้ความนึกได้หรือความจำเรียกว่าสติเช่นเด็กๆเรียนหนังสือพอถึงคราวสอบไล่มันระลึกได้ตอบถูกอย่างนี้เรียกว่ามีความจำมีสติเอาปัญญาที่มีอยู่นั่นมาใช้ได้เอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้ได้แต่ในทางธรรมะมันก็ไปมากกว่านั้นไกลกว่านั้นคือสติที่จะมาทันควันแก่การที่กิเลสจะเกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เล็กน้อยเมื่อตาเห็นรูปเท่านั้นน่ะมันแทบจะทำไม่ทันนะมันจะเป็นกิเลสเป็นความทุกข์สติก็ต้องไวมากจะมาให้ทันอย่าให้เกิดความคิดโง่โง่เคล้าๆไปในทางกิเลสให้เกิดสติปัญญาที่จะควบคุมไอ้สิ่งเหล่านั้นสิ่งนั้นเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ฟังเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้สัมผัสทางผิวหนังสติต้องมาทันไม่งั้นผิด
คือจะไปตามอำนาจของกิเลสหมดสติมาทันมันก็ดึงไว้มาในทางของปัญญาของโพธิของความถูกต้องของความไม่มีทุกข์สติก็เลยเป็นตัวการสำคัญขึ้นมาตัวหนึ่งไม่ใช่ของเล่นๆที่มีสติเป็นอันตรีที่สามก็ยังต้องมีสมาธิคือกำลังใจทั้งหมดกำลังจิตทั้งหมดเราก็เคยพูดเรื่องสมาธิเป็นอย่างไรกันมามากมายนี่ก็เพื่อให้กำลังมันหนักให้กำลังมันเต็มที่กำลังมันสมบูรณ์ให้สมกับศรัทธาวิริยะสติมันมาขนาดหนักมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิที่เป็นกำลังจิตมากพอมันเอาไว้ไม่ได้ไม่พอก็เลยต้องมีสมาธิ คือจิตที่ประกอบไปด้วยกำลังเต็มที่กำลังจิตทั้งหมดถูกรวบรวมกันเข้าเป็นจุดเดียวเป็นสมาธิเรียกว่ามีจิตบริสุทธิ์มีจิตตั้งมั่นมีจิตควรแก่การงานที่จะต้องทำเรียกว่าสมาธิที่อันรั้งท้ายเขาก็ปัญญาตามเคยปัญญินทรีมาปัญเป็นอันที่ห้านี่เป็นความรู้ที่ถูกต้องตลอดกาลแล้วขึ้นสุดยอดถูกทำให้เจริญขึ้นไปแล้วมันเจริญขึ้นไปเท่าไรมันก็หล่อเลี้ยงหรือว่าดึงไอ้ธรรมะต้นๆนั่นตามขึ้นไปด้วย มันเลยเจริญในทางปัญญาจนถึงกับว่าดับกิเลสดับทุกข์ได้สิ้นเชิงดับกิเลสได้สิ้นเชิงบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเนี่ยมองดูธรรมะห้าอย่างนี้ในฐานะเป็นอินทรีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งมีความเด่นอย่างยิ่ง เราเรียกกันว่าอินทรีย์สำหรับธรรมะห้าข้อนี้ทีนี้ไอ้ธรรมะห้าข้อนี้ยักไปมองกันในแง่อื่นว่าทั้งหมดนี้เป็นกำลังศรัทธาก็เป็นกำลังวิริยะก็เป็นกำลังสติก็เป็นกำลังสมาธิก็เป็นกำลังปัญญาก็เป็นกำลังเลยเรียกมันว่ากำลังห้าอย่างไม่ใช่ก็มีแทนที่จะเรียกว่าอินทรีย์ห้าอย่างก็ มองดูในอีกมุมหนึ่งแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วมองกันในแง่ที่เป็นอินทรีย์คือเป็นตัวการเป็นตัวการสำคัญสำคัญในแง่ที่เป็นกำลังก็ได้สำคัญในแง่ที่ว่ามันขาดไม่ได้ก็สำคัญในแง่ที่ว่ามันเด่นมันงดงามก็ได้แต่รวมความแล้วคำว่าอินทรีย์แปลว่าตัวการสำคัญจำมันไว้ตัวการสำคัญในทางที่จะสำเร็จประโยชน์ที่มันยังมีตัวการสำคัญในทางที่จะทำให้ฉิบหายอย่างนี้เราไม่พูดถึงแต่ก็เรียกว่าอินทรีย์คือจักขุนทรียังโสตินทรียังคานินทรียังผิวหินทรียังกายินทรียังมนินทรียังหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างนี้ก็เรียกว่าอินทรีย์แต่อินทรีย์ในทางที่ทำให้เกิดเรื่องอินทรีย์ในทางที่ทำให้เกิดกิเลสเป็นอินทรีย์ที่ต้องฆ่าเสียให้ตายก็เปรียบเหมือนนกอินทรีย์ที่ร้ายกาจที่มันจะจิกจะเจาะจะกินมนุษย์นี่จะต้องฆ่ามันเสียให้ตายเพื่อปราบให้อยู่ในอำนาจคุมให้อยู่ในอำนาจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นอินทรีย์ที่จะต้องคุมให้อยู่ในอำนาจมันไม่ฉะนั้นไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะมันจะกัดเอาจะกินเอาคือทำให้เกิดความทุกข์อินทรีย์แบบนี้มันเป็นตัวการสำคัญฝ่ายที่ทำให้เกิดความทุกข์ก็ต้องฆ่ามันเท่านั้นเอง
่วนอินทรีย์อย่างที่ว่านี่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เป็นตัวการสำคัญฝ่ายที่จะดับทุกข์คือนิพพานเพราะมันเป็นอินทรีย์ฝ่ายที่จะฆ่าอินทรีย์ฝ่ายนี้จะฆ่าอินทรีย์ฝ่ายโน้นคือจะฆ่าความเป็นอันธพาลของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะก่อให้เกิดกิเลสตัณหาอย่าให้เป็นของร้อนขึ้นมาให้ตาเป็นของเย็นให้หูเป็นของเย็นให้จมูกเป็นของเย็นให้ลิ้นเป็นของเย็น ให้กายเป็นของเย็นให้ใจเป็นของเย็นมันก็นิพพานอยู่ที่นั่นคือฆ่าความร้อนดับความร้อนได้ก็เลยพูดเป็นอุปมาว่ามันเป็นอินทรีย์ที่จะต้องฆ่าเสียให้ตายนิทานหรือภาพอุทาหรณ์เป็นนิทานเขียนเป็นนกอินทรีย์ห้าตัวหกตัวที่จะต้องเอาสอนเอาลูกสอนยิงมันเสียให้ตายก็คืออินทรีย์ฝ่ายที่เรากำลังพูดศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วก็ไปยิงนกอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันหมดโอกาสหมดหนทางที่จะก่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอตาเห็นรูปสติก็วิ่งมาทันที่จะควบคุมไม่ให้ความคิดปรุงไปในทางเกิดตัวกูของกูเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงถ้าสติมาแล้วไม่ต้องสงสัยอะไรมันก็มาศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็มามันรวมอยู่ในนั้นหรือว่าเมื่อเราปฏิบัติในศรัทธาสติศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่เป็นประจำตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็หือไม่ขึ้นมันหือไปในทางที่จะเป็นกิเลสไม่ได้เรียกว่ามันฆ่าหรือมันปราบกันอยู่ในตัวนี่เอาอินทรีย์ปราบอินทรีย์แต่มันคนละอย่างเราก็สนใจศึกษาอย่างที่มันจะเป็นที่พึ่งกับเราได้ในที่สุดมันก็เป็นเรื่องในภายในทั้งนั้นในภายในตัวคนคนหนึ่งมีทั้งสองอินทรีย์แล้วคนนั้นมันมีโชคดีมันมีแต่อินทรีย์ฝ่ายที่จะช่วยได้มันก็ปลอดภัยนี่อะไรอะไรมันก็รวมอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่างนั้นความทุกข์ก็ดีเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีทางที่จะดับทุกข์ได้ก็ดีเราบัญญัติว่าอยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้นี่ก็เป็นอันว่าอินทรีย์ทั้งสองฝูงมันก็อยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้แล้วฝูงที่เป็นที่พึ่งได้ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในฐานะเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องมือธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ธรรมะในฐานะที่เป็นเครื่องมือหมวดนี้เรียกว่าอินทรีย์ห้าหรือพละห้าก็ได้เวลาของเราก็หมด